ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตระกูลมุเคยปฏิเสธตระกูลหยินถึงแม้จะใช้วิธีที่ประนีประนอมแต่ก็ยังทำให้ตระกูลหยินรู้สึกเสียหน้าอยู่ดีดังนั้นเมื่อมองจากภายนอกทั้งสองตระกูลอาจดูเหมือนไม่มีปัญหาบาดหมางกันแต่ถ้ามีโอกาสตระกูลหยินก็พร้อมจะทำลายตระกูลมู่โดยไม่ลังเลแน่นอนนายน้อยหยินพยายามใช้ความแข็งแกร่งของตระกูลหยินเป็นตัวช่วยเพื่อให้มู่ชิงแต่งงานกับเขาแม้เธอจะไม่ยินยอมก็ตามแต่เขาก็พยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาจะกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลหยินคืนและถ้าใครเข้ามาขวางนั่นก็หมายถึงการตั้งตนเป็นศัตรูกับตระกูลหยินเช่นกันเพราะนายน้อยหยินชอบมู่ชิงมากจึงไม่แปลกที่เขายังไม่ลดละความพยายามในทางกลับกันเรื่องนี้ก็ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงให้ตระกูลหยินได้ในระดับหนึ่งด้วยเพราะเขาไม่มีทางคืนคำทั้งยังแสดงความมั่นใจมากกว่าเขาจะทำสำเร็จเพราะความพยายามของเขาจะต้องได้ผลถึงแม้ผู้อาวุโสลำดับ3จะไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้ทำตามอำเภอใจจนเกินไปเพราะเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคนอื่นเพียงเพราะชอบมู่ชิงที่สำคัญกว่านั้นหยินหยวนเจี๋ยวยังเป็นคนมีไหวพริบเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีทางเอาชนะมู่ชิงได้ในการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่ท้าทายมู่ชิงและถึงแม้เขาจะเป็นคนใจร้อนแต่เขาก็รู้ขีดจำกัดของตัวเองว่าตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเจอปัญหาเข้าแล้วความจริงนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาเลยในการทำให้มือของใครหักหรือแม้ว่าเขาจะฆ่าใครสักคนที่ไม่มีฐานะหรือยศศักดิ์ในเมืองนี้แต่เพราะชายตรงหน้าเขาเป็นแขกของตระกูลมู่ดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับชิงสุยระหว่างที่พักอยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลมู่ก็เท่ากับเป็นการตบหน้าตระกูลมู่นั่นเองเขาไม่อยากทำให้คนของตระกูลมู่ไม่พอใจเพราะมีคนบางกลุ่มในตระกูลมู่ที่ไม่ชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหตุผลที่เขากล้าเข้ามาทักทายชิงสุยตอนนี้ก็เพราะเขาได้สืบเรื่องของชิงสุยมาก่อนแล้วและรู้ว่าชิงสุยไม่ใช่ญาติหรือคนของตระกูลมู่และชิงสุยก็รู้จักกับมู่ชิงด้วยความบังเอิญเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาได้เข้าไปในหุบเขาทะลวงนภาด้วยกันเป็นไงเป็นกันถ้าตระกูลมู่ต้องเสียหน้าเขาแค่ยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดเพราะขอเพียงแค่ชิงสุยไม่เข้ามายุ่งกับมู่ชิงก็เพียงพอแล้วดังนั้นเขาจึงวางแผนอย่างรอบคอบและพยายามสกัดกั้นความโกรธของเขาเขาเคยดูถูกชิงสุยเพราะไม่เชื่อว่าผู้ชายเสเพลอย่างชิงสุยจะรับมือกับตัวเองได้และคนที่มีพรสวรรค์อย่างมู่ชิงก็ไม่ค่อยพบบ่อยนักในคนจำนวน10ล้านคนดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าจะได้เจอคนที่มีความสามารถเช่นมู่ชิงแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาคิดผิดมากในตอนที่กระดูกมือของเขาถูกบีบจนแตกและมืออีกข้างก็กระดูกแตกในสภาพสาหัสมากทั้งที่อีกฝ่ายตอบโต้เขาด้วยการโจมตีธรรมดาเท่านั้นหรือก็คือชิงสุยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยด้วยซ้ำชายตรงหน้าเขาคนนี้แข็งแกร่งระดับอาณาจักรอะไรกันแน่นายน้อยหยินไม่ใช่เพียงคนเดียวที่อยากรู้เรื่องนี้คนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็อยากรู้เช่นกันหรือแม้แต่มู่ชิงเองเธอรู้ว่าชิงสุยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วหรือรู้แม้กระทั่งการจัดรูปแบบเธอคิดมาตลอดว่าพลังของชิงสุยนั้นไม่สูงมากอย่างน้อยเธอก็คิดว่าความแข็งแกร่งของเขาคงไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเธอแต่ตอนนี้เธอคิดว่าสิ่งที่เธอคิดนั้นมันน่าตลกสิ้นดีผู้อาวุโสข้าขอโทษจริงๆถ้าควบคุมพลังของตัวเองไม่ค่อยดีนักชิงสุยยิ้มและพูดกับมู่เชียนด้วยท่าทีเขินอายตอนนี้มู่เชียนรู้สึกผิดเล็กน้อยเพราะเขารู้ว่าชิงสุยต้องการจะสื่ออะไรก่อนหน้านี้เขาต้องการจะทดสอบพลังของชิงสุย
วันนี้เขามั่นใจแล้วว่าชิงสุยแข็งแกร่งกว่านายน้อยหญิงแต่นี้คงไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถพูดได้ยิ่งกว่านั้นมู่เทียนต้องการยืมมือชิงสุยเพื่อสั่งสอนนายน้อยหญิงเนื่องจากตัวเขาเองไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อีกทั้งลูกสาวของเขาดูเหมือนจะชอบชิงสุยดังนั้นเขาจึงอยากให้ชิงสุยแสดงพลังของเขาให้เห็นไม่มีปัญหาหรอกมันก็แค่หมัดการบาดเจ็บและความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นมู่ชิ้นพูดอย่างใจเย็นขณะเดินเข้าไปหานายน้อยหญิงในตอนนั้นเองมือของหญิงหยวนเจี๋ยวไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วเขาต้องอดทนกับความเจ็บปวดจนร้องออกมาและวิ่งจากไปเมื่อทุกอย่างดูสงบลงรวมถึงไม่มีการหลั่งเลือดใดๆเกิดขึ้นที่ห้องโถงยกเว้นมือของหญิงหยวนเจี๋ยวนั้นที่กระดูกแตกและอาจหมายถึงไม่สามารถใช้การต่อไปได้อีกยกเว้นยาบางตัวเท่านั้นที่สามารถรักษามือของเขาไว้ได้การจากไปของหญิงหยวนเจี๋ยวทำให้ทุกคนนิ่งเงียบชิงสุยเองก็สงสัยว่าเขาจะคุ้มคลั่งหลังจากนี้หรือไม่เขาไม่ได้กังวลเรื่องคนของตระกูลหยินหากพวกเขาจะบุกมาที่นี้เพราะที่นี้คือตระกูลมู่และถึงจะไม่มีตระกูลมู่ชิงสุยก็มั่นใจว่าเขาจะจัดการกับตระกูลหญิงได้เพราะศิลปะการบ่มเพาะพระราชวังเก้าเทวาได้พัฒนามาถึงขั้นเริ่มต้นแล้วแต่สำหรับรูปแบบนั้นเขายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกนานระดับพลังของชิงสุยในตอนนี้สามารถเข้าคู่กับศิลปะการบ่มเพาะพระราชวังเก้าเทวาได้แล้วดังนั้นจะมีเพียงคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาทันนั้นที่สามารถรับการโจมตีนี้ได้พี่ใหญ่มือของนายน้อยหญิงพิการเพราะชิงสุยแล้วซึ่งคนในสมาชิกตระกูลมู่ที่รุ่งราวคราวเดียวกับมู่ชิงซึ่งแข็งแกร่งพอๆกับเธอนั้นไม่มีอีกแล้วพิการห้าห้าน้องห้าท่านพูดถูกจริงๆชิงสุยตอนนี้คงไม่มีอนาคตที่สดใสอีกต่อไปแล้วล่ะนอกเสียจากจะขุดหลุมฝังศพตัวเองทิ้งไว้ที่นี้ชายชราที่ถูกเรียกว่าพี่ใหญ่หัวเราะและตอบตระกูลหญิงไม่มีทางปล่อยชิงสุยไปแน่เพราะการที่มู่ชิงปฏิเสธการมั่นกับตระกูลหญิงก็ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้ามากพอแล้วแล้วตอนนี้นายน้อยหญิงยังพิการเพราะผู้ชายที่นางพามาที่นี้ดังนั้นพวกเขาจะไม่อยู่เฉยแน่ๆไม่ว่ายังไงตระกูลหญิงก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตระกูลมู่เลยสักนิดชายร่างผอมสวมผ้าลายปักขมวดคิ้วก่อนจะพูดขึ้นแล้วเรื่องนั้นมันแย่ยังไงล่ะชายคนแรกถามอย่างสงสัยเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของชายตรงหน้าท่ามกลางพี่น้องทั้งหมดน้องห้าคือคนที่ฉลาดที่สุดก่อนหน้านี้ข้าได้ยินมาว่าแม่นางชิงและคนอื่นๆกำลังฝึกฝนรูปแบบการอยู่ชายร่างผอมตอบด้วยสีหน้าที่แปลกไปรูปแบบเหมือนกับนิกายแดนทานสวรรค์งั้นเหรอชายคนแรกขมวดคิ้วแล้วมองน้องห้าข้าคิดเช่นนั้นแล้วพี่ใหญ่รู้ไหมว่านางเรียนมาจากใครชายชรากล่าวในท่าทีสงบนิ่งชิงสุยใช่แล้วมีเรื่องน่าแปลกอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นคือข้าได้ยินว่าเป้าหมายของคนพวกนั้นคือการจับตัวแม่นางชิงพวกเขาก็เข้าไปในหุบเขาทะลวงนภาในเวลาไล่เลี่ยกับแม่นางชิงพร้อมกับคนอื่นๆแต่ไม่มีใครพบศพของบุพาทันสวรรค์จากนิกายแดนทันสวรรค์เลยชายร่างบางผู้สวมเสื้อปักลายมองชายชราอาวุโสและพูดอย่างช้าช้าความสามารถของบุพาทันสวรรค์นั้นสูงมากอีกอย่างกลุ่มของพวกนั้นยังสร้างรูปแบบกระบี่ขึ้นมาจนคนหนุ่มสาวในรุ่นนี้ไม่มีทางเอาชนะพวกเขาได้เจ้าแน่ใจนะว่าพวกเขาตายเพราะสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งหรอกเหรอพวกเขาตายเพราะมู่ชิงและชิงสุยนี่คือข่าวที่ข้าได้ยินมาคนที่ติดตามบุพาทันสวรรค์เป็นคนแพร่ข่าวนี้เพราะในตอนที่บุพาทันสวรรค์กำลังโจมตีแม่นางชิงและชิงสุยมีคนหนึ่งในพวกผู้ติดตามแยกตัวออกมาโดยบังเอิญและเมื่อกลับมา
ุกคนก็ตายหมดแล้วโดยที่ไม่มีสัตว์อสูรใดๆอยู่ที่นั้นดังนั้นจะต้องเป็นฝีมือของทั้งคู่แน่ๆเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขากำลังจะโจมตีทั้งคู่ดังนั้นจึงเหลือเพียงคำตอบเดียวคนที่ฆ่าพวกบุปผาทันสวรรค์จะต้องเป็นแม่นางชิงและชิงสุยแน่ๆชายร่างบางถอนหายใจความสามารถของแม่นางชิงยังไม่สามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นเจ้าชิงสุยคนนี้คงไม่ใช่คนธรรมดาชายอาวุโสผู้มีใบหน้าคมคายมองน้องห้าพร้อมรอยยิ้มก่อนหน้านี้เขายังทำให้นายน้อยหยินพิการได้ดังนั้นคนที่กล้าทำร้ายคนของตระกูลหยินก็ต้องแข็งแกร่งพอสมควรแต่กลับทำตัวอ่อนแอเหมือนคนโง่เจ้าชิงสุยคนนี้คงไม่ใช่คนขลาวอย่างนั้นแน่บางทีพวกเราอาจจะคาดการเกี่ยวกับเจ้านั้นผิดไปชายร่างบางทุกโต๊ะสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยอันตรายต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยชายอาวุโสลังเลเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจออกคำสั่งคนอื่นๆพยักหน้ารับอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาบรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าพวกเขากลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงไม่สร้างปัญหาอะไรเพราะพวกเขาไม่ใช่คนลงมือเองท่านพ่อตระกูลหยินจะต้องสร้างปัญหาให้ชิงสุยแน่ๆมู่ชิงมองมู่เทียนด้วยสายตากังวลฮ่าฮ่าอย่ากังวลไปเลยพวกเราไม่ได้อ่อนแอกว่าตระกูลหยินแต่อย่างใดอีกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่อุบัติเหตุไม่มีใครผิดทั้งนั้นมู่เทียนดูไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าใดนักเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนตระกูลมู่ดังนั้นถ้าตระกูลหยินส่งคนมาที่นี้พวกท่านไม่ต้องกังวลข้าจะเป็นคนพูดกับพวกเขาเองชิงสุยยิ้มและตอบไม่ได้นะเจ้าเป็นเพื่อนข้าก็จะปล่อยให้เจ้าไปเผชิญกับเรื่องนี้โดยลำพังได้ยังไงมู่ชิงพูดอย่างเป็นห่วงแต่ถึงอย่างนั้นเสียงของเธอก็ไม่ได้เป็นกังวลเท่าไรนักชิงสุยไม่ว่าพวกเราจะรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงใดแต่พวกเราก็ไม่สามารถทำอะไรอีกอย่างเจ้าก็เป็นเพื่อนของลูกสาวข้าฉะนั้นตราบเท่าที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้ารับรองว่าเจ้าจะปลอดภัยมู่เทียนมองชิงสุยและกล่าวอย่างใจเย็นเสียงของเขาดูมั่นใจและคงไม่มีใครสงสัยในคำพูดของเขาชิงสุยยิ้มและพยักหน้าบรรยากาศภายในห้องจึงค่อยๆผ่อนคลายขึ้นข้าได้ยินมาว่าเจ้ากำลังสอนรูปแบบให้ลูกสาวข้าหลังจากทุกคนนั่งลงมู่เทียนก็เริ่มคุยกับชิงสุยอย่างเป็นกันเองชิงสุยตะลึงเล็กน้อยแล้วยิ้มตอบก็ไม่ใช่การสอนเสียทีเดียวเพราะข้าก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับรูปแบบมากนักแม่นางมู่ดูท่าทางสนใจข้าเลยแบ่งปันความรู้ให้นางเท่าที่ข้าทราบชิงสุยเจ้าช่างถ่อมตนจริงๆรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาและคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่สามารถเรียนมันได้ในมหาทวีปราชาเหนือฟ้าตระกูลหรือนิกายที่รู้เรื่องนี้มีอยู่น้อยมากส่วนมากก็เป็นนิกายหรือตระกูลที่แข็งแกร่งเท่านั้นมู่เทียนพูดพดลางมองชิงสุยชิงสุยยิ้มตอบเขารู้ว่ามู่เทียนกำลังสงสัยเขาเพราะไม่มีโต้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนอกจากนี้เขาดูสนิทสนมกับมู่ชิงเป็นพิเศษดังนั้นในฐานะพ่อก็เป็นธรรมดาที่มู่เทียนอยากจะรู้เรื่องของชิงสุยข้าไม่ได้มาจากตระกูลหรือนิกายที่แข็งแกร่งข้าแค่โชคดีที่ได้รับตำราเกี่ยวกับรูปแบบมาไว้ในมือถ้าแม่นางมู่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ข้าก็ไม่คิดจะนำสิ่งนี้มาสอนนางชิงสุยอธิบายจากนั้นชิงสุยจึงถามเรื่องเกี่ยวกับการหลอมอสูรสิ่งนี้ทำให้มู่เทียนแปลกใจเพราะเขาไม่คิดว่าชิงสุยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการหลอมอสูรเช่นกันถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่ได้ถามระดับอาณาจักรพลังของชิงสุยแต่เขารู้ทันทีว่าชิงสุยแข็งแกร่งมากแม้ยังไม่มั่นใจว่าชิงสุยแข็งแกร่งกว่าเขาหรือไม่แต่เขาคิดว่าเขาน่าจะแข็งแกร่งกว่าชิงสุย
พราะถ้าชิงซุยแข็งแกร่งกว่าเขานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกินไปพวกเขาทานข้าวร่วมกันเกือบ2ชั่วโมงมู่ชิงพาชิงซุยมาที่ห้องพักโดยเธอเองมีคฤหาสน์เป็นของตัวเองและที่นี้ก็มีห้องมากมายให้เลือกพักชิงซุยไม่ได้พบตงเหียนและซุนหยางเขาเดาว่าทุกคนคงกำลังดื่มกันอยู่หลังจากเขาตามมู่ชิงมาที่คฤหาสน์ชิงซุยก็เริ่มครุ่นคิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างตัวอย่างเช่นเมื่อเขานำรูปแบบมาฝึกฝนมู่เทียนอาจสงสัยประวัติของเขาเขาอาจคิดว่าชิงซุยเป็นคนของนิกายแดนทันสวรรค์ซึ่งมีความชำนาญในรูปแบบสูงสิ่งที่ชิงซุยไม่รู้คือเรื่องมู่เทียนกำลังสงสัยว่าเขาเป็นคนของนิกายแดนทันสวรรค์หรือไม่หรือมู่เทียนอาจสงสัยว่าชิงซุยเป็นคนที่นิกายแดนทันสวรรค์ตามล่าเพราะมู่เทียนรู้เรื่องที่เขาร่วมมือกับมู่จึงสังหารบุพผาทันสวรรค์จากนิกายแดนทันสวรรค์มู่เทียนเริ่มเป็นกังวลเขาไม่เคยเกรงกลัวตระกูลเลยแต่สิ่งที่เขากังวลคือเรื่องของนิกายแดนทันสวรรค์นิกายแดนทันสวรรค์ไม่ได้คบค้ากับตระกูลหรือนิกายใดๆในเมืองซึ่งกลุ่มอื่นๆก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาได้เช่นกันถึงแม้จะมีนิกายที่แข็งแกร่งต้องการจะจัดการกับนิกายแดนทันสวรรค์แต่พวกเขากับแม่สามารถทำได้เพราะถ้ามีการต่อสู้ระหว่างนิกายแข็งแกร่งและนิกายแดนทันสวรรค์ขึ้นมาจริงๆผลลัพธ์ก็คือหายนะครั้งใหญ่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ